ผู้ช่วยส.ส.ได้ไฟเซอร์ยกครอบครัวเจ้าตัวแจงฉีดแค่คนเดียวอ้างเป็นด่านหน้าเป็นเรื่องราวที่สังคมวิพากษ์วิจารณ์อย่างหนักกรณีเพจ Facebook CSI LA ออกมาแชร์พฤติกรรมของผู้ช่วยส.ส.รายหนึ่งซึ่งเจ้าตัวและคนในครอบครัวได้ฉีดวัคซีนไฟเซอร์โดยตั้งคำถามว่าแม้กระทั่งผู้ช่วยส.ส.และครอบครัวยังไปแย่งไฟเซอร์จากด่านหน้าได้ยิ่งน่าคิดว่าครอบครัวของนักการเมืองและพวกพ้องคงได้ฉีดไปแล้วหรือไม่และเพราะแบบนี้หรือไม่ที่ด่านหน้าบางส่วนยังไม่ได้ฉีดไฟเซอร์ต่อมาเพจดังกล่าวเผยภาพของนายณัฐพลผู้ช่วยส.ส.ชลบุรีนายขวัญเลิศส.ส.พรรคก้าวไกลซึ่งมักโหวตส่วนมติพรรคในวาระสำคัญหลายครั้งโดยพบว่านายณัฐพลโพสต์ข้อความว่าเรียบร้อยครับกับเข็มแรกไฟเซอร์อีกภาพเป็นรายชื่อจากระบบตรวจสอบสิทธิ์การฉีดวัคซีนของโรงพยาบาลแห่งหนึ่งในพื้นที่อำเภอศรีราชาจังหวัดชลบุรีโดยมีรายชื่อของคนในครอบครัวนายณัฐพลซึ่งใช้นามสกุลเดียวกันอีก3คนได้ฉีดวัคซีนเมื่อวันเสาร์ที่14สิงหาคมที่ผ่านมาซึ่งเป็นช่วงเวลาที่จังหวัดชลบุรีระดมฉีดวัคซีนไฟเซอร์เกี่ยวกับเรื่องนี้วันที่16สิงหาคม2564รายการเที่ยงวันทันเหตุการณ์ทางช่อง3รายงานว่านายขวัญเลิศชี้แจงว่าจากการสอบถามนายณัฐพลผู้ช่วยของตนกรณีเจ้าตัวพร้อมครอบครัวได้ฉีดวัคซีนไฟเซอร์ไม่เป็นความจริงโดยนายณัฐพลบอกว่ามีเพียงตัวเองเท่านั้นที่ได้ฉีดไฟเซอร์เพราะไปขอจากเจ้าหน้าที่ให้ช่วยฉีดให้เนื่องจากทำงานด่านหน้าพบปะประชาชนทั้งรับแจกสิ่งของและนำไปมอบให้กับประชาชนผู้ติดโควิด-19 และยังไปช่วยเหลือประชาชนผู้ติดโควิดกับเจ้าหน้าที่กู้ภัยจึงทำให้เป็นกลุ่มเสี่ยงส่วนข่าวที่ออกมานั้นคาดเป็นฝีมือของนักการเมืองฝ่ายตรงข้ามปล่อยข่าวเพื่อดิสเครดิตหวังให้พวกตนเสียหายทั้งนี้นายขวัญเลิศยืนยันว่าหากตรวจสอบและพบว่านายณัฐพลได้รับวัคซีนจากช่องทางไม่โปร่งใสตนก็จะให้ออกจากการปฏิบัติหน้าที่ต่อไปเริ่มครับจากกระแสข่าวในสื่อโซเชียลนะครับที่มีการพูดถึงเรื่องราวของวัคซีนอภิสิทธิ์นะครับในส่วนของผู้ช่วยของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรนะครับในส่วนของผมนะครับก็ขอชี้แจงแบบนี้นะครับเพื่อ เราจะได้ทำความเข้าใจกันในส่วนของวัคซีนที่สำหรับด่านหน้านะครับแล้วก็7กลุ่มเสี่ยงนะครับวันนี้ผมก็ได้เรียกผู้ช่วยเนี่ยได้เข้ามาพูดคุยถึงข้อมูลของแต่ละคนนะครับว่าได้รับวัคซีนในการฉีดเนี่ยช่องทางไหนบ้างนะครับใน5คนนะครับก็จะมีทั้งลงทะเบียนกับหมอพร้อมตามระบบปกตินะครับลงทะเบียนทางเทศบาลนะครับที่มีการฉีดชิโนฟาร์มให้นะครับในส่วนของอีก1คนที่มีกระแสข่าวก็คือตอนนี้ผมกำลังจะเรียกเข้ามาเพื่อสอบถามข้อมูลว่าวัคซีนเนี่ยได้มาจากช่องทางไหนนะครับเพราะผมยืนยันว่าไม่มีวัคซีนอภิสิทธิ์ที่ออกมาจากตัวเราแน่นอนซึ่งประเด็นนี้เราก็ต้องมาลองดูก่อนที่ว่าวัคซีนตัวเนี้ยที่เขาได้มาเนี่ยเขาได้มาจากที่เขาอยู่ใน1ใน7กลุ่มเสี่ยงหรือว่ามีป่วยหรือลังหรือว่าเกิดจากปัญหาใดๆแต่ถ้าเกิดว่าวัคซีนที่เขาได้รับมาโดยช่องทางที่ไม่ถูกต้องไม่โปร่งใสก็อาจจะต้องมีการให้หยุดการปฏิบัติหน้าที่ในการเป็นผู้ช่วยของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรนะครับผมยืนยันว่าในส่วนของตัวผมและก็ผู้ช่วยอีกหนึ่งคนที่ผ่านมาเราได้ทำและช่วยสังคมในเรื่องของการฉีดพ่นในเรื่องของการออกมอบของข้าวอาหารน้ำดื่มให้กับผู้ที่กักตัวตลอดระยะช่วงเวลาตั้งแต่โควิดรอบแรกมาจนถึงทุกวันนี้ตัวผมและผู้ช่วยอีกหนึ่งคนยังไม่ได้เคยรับการฉีดวัคซีนใดๆทั้งสิ้นครับและสุดท้ายนี้นะครับผมก็ขอยืนยันว่าตัวผมนั้นไม่มีวัคซีนอภิสิทธิ์ใดๆทั้งสิ้นนะครับส่วนเรื่องของการตรวจสอบและตั้งคำถามเป็นสิทธิของประชาชนที่ทุกคนสามารถทำได้ครับติดต่อลงโฆษณาได้ที่0880900800เพื่อติดตามข่าวสารที่นี่ก่อนใครกด Subscribe กดเลยกดสิคะกดเลยค่ะ